สมมติว่าพี่ไม่ถึงมงพี่จะกลับมาแก้มือใหม่ครับสมมตินะสมมติจริงๆไม่ได้คิดเลยว่าจะไม่ถึงมงเพราะว่าปีนี้แบบรู้สึกว่าท็อปฟอร์มมากนะคะคนคิดยังไงไม่รู้นะคะแต่พระด้ารู้สึกว่าปีนี้พระด้าไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดท็อป5แน่นอนนะคะคือพระด้าพร้อมลุยเต็มที่อ่ะคือพร้อมพุ่งชนอย่างเดียวอ่ะพุ่งชนอย่างเดียวอ่ะปีนี้ความจริงคือเพิ่งมาติดตามตอนได้มงการแล้วไปเจอคลิปใส่ชุดฟ้าใน TikTok แล้วเดินสับหุ่นคือสับชอบมากเลยขอบคุณค่ะชอบพี่พาด้าเพราะพี่พาด้าเป็นตัวแทนของกาญจนบุรีจังหวัดตัวเองแล้วตอนรู้ว่าพี่พาด้ามาประกวดที่กาญจนบุรีก็ภาวนาให้มงมากเพราะว่าจะได้ถีบประตูให้กาญจนบุรีโอ้โหถีบเลยใช่มั้ยมันต้องใช้คำว่าถีบเลยใช่มั้ยเพราะเปิดอย่างเดียวไม่พอเนาะชอบเพราะพาด้าไปเก็บตัวถึง2ปีถึงไม่เข้าท็อป5แต่ก็ยังพูดถึงแกรนในทางที่ดีเสมอใช้พื้นที่ของโอกาสจับใจบอสแล้วให้บอสมองมาที่ดังบ้างจริงทุกครั้งจริงนะเวลาพาด้าไปทำอะไรนะพาด้าไม่เคยลืมเลยนะมิสแกรนอะเพราะรู้สึกว่าพระด้าการที่พระด้ามาได้ไกลขนาดเนี้ยอุ๊ยได้ยินเสียงเหรอที่พระด้ามาได้ไกลขนาดเนี้ยเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ให้โอกาสพระด้าเยอะมากจริงถึงแม้ว่าปีที่แล้วพระด้าจะเข้าแค่รอบ20คนใช่มั้ยคะหรือว่ารางวัลแนะนำตัวที่พระด้าได้มาแต่มันทำให้พระด้ารู้สึกว่าแบบมันเปิดโอกาสเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองมาในที่ที่ผ่านมาไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะทำให้เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วเวทีพาด้าไอ้เวทีมิสแกรนด์ก็เลยทำให้พาด้าแบบต่อยอดไปได้อีกเยอะมากแบบพาด้ากล้าที่จะลงมือทำกล้าพาด้าถึงตัดสินใจไปลง Show Me The Rapper เพราะว่าเอ้ย Show Me The Money นั่น2รายการรวมกันเลยทำให้มี FC จากประเทศลาวอุ๊ยขอบคุณค่ะทำให้พาด้าตัดสินใจไปลง Show Me The Money เพราะว่าเวทีมิสแกรนด์นี่แหละที่ทำให้พาด้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่าแบบเรากล้าที่จะทำลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองดีกว่าแล้วพาด้าไม่เคยลืมมิสแกรนด์เลยทำให้พาด้าตัดสินใจกลับมาแก้มือในครั้งนี้เพราะว่าพาด้ารู้สึกว่าพาด้าประกวดมิสแกรนด์ตั้งแต่2018นะถ้าย้อนกลับไปจริงๆคือเวทีมิสแกรนด์กรุงเทพ2018แล้วตอนนั้นพาด้ายังไม่รู้อีโนยเน่อะไรเลยจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มชอบเส้นทางนางงามมากขึ้นและอย่างที่บอกอย่างที่พาด้าให้สัมภาษณ์พาด้าให้สัมภาษณ์แทบจะทุกสื่อเลยว่าต้องมีลายเซ็นด้วยหรอเลิศเสริมโดนต้องมีบทสวดไหมคะแค่ทาก็ปังเลยค่ะโอ้ยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ